สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมเจตสีพรมสาจาก YouTube Channel ช่องเจตสีพรมสานะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเสียงรบกวนจากลมนะครับเวลาเราไปถ่ายวิดีโอริมทะเลหรือว่าบนภูเขาหรือแม้แต่ข้างถนนที่มันมีลมแรงๆเนาะอุปกรณ์ตัวนี้จะช่วยได้มันคืออะไรเดี๋ยวผมมาแนะนำกันนะครับนั่นก็คือตัวนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าขนแมวใช่ไหมหางกระรอกก็ได้นะเขาจะเรียกอะไรสักอย่างตัวซับเสียงไมโครโฟนนะครับอันนี้เป็นไมค์ตัวเล็กนะครับเนี่ยปกติก็จะใช้แบบนี้แหละนี่เห็นไหมจะมีสายเราจะเอาหัวไมค์ยัดเข้าไปในตัวกลมๆนี่แหละตัวไอ้ขนยุยอันนี้นะฮะมันจะเป็นตัวซับลมได้ดีมากๆย้ำนะครับแค่ตัดเสียงลมนะไม่ได้ตัดเสียงรบกวนรอบข้างนะครับถ้าจะตัดเสียงรบกวนรอบข้างจะต้องใช้ไมค์แบบนี้นะครับอันนี้ก็มีขนย่อยๆเหมือนกันนะครับซึ่งตัดเสียงลมได้ดีมากอย่างผมเวลาผมจะขี่มอเตอร์ไซค์ยังได้เลยนะเนี่ยก็พูดไปเลยนะครับใน GoPro 7เนาะก็ต้องต่อมาแยกขนาด GoPro 7มีระบบการตัดเสียงค่อนข้างจะดีแล้วนะยังต้องใช้ไอ้ตัวเนี้ยตัวหัวไอ้เนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นตัวกองเสียงจากลมได้อย่างดีมากนะครับถ้าเราเอาไมค์เพียวๆอย่างนี้ก็ฟังไม่รู้เรื่องนะเวลาเจอลมเนาะมันก็ฟูนะครับแต่ทีนี้ถ้าจะใช้สายอย่างเงี้ยมันก็อิลุงตุงนังเดี๋ยวจะไปเสียบในมือถือนะครับแต่ว่าก็ใช้ได้นะแล้วก็ชัวร์แล้วก็แน่นอนนะใช้ในมือถือแล้วก็มาหนีบใส่ปกเสื้ออย่างที่ผมทำในโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับนี่ทำแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับก็โอเคดีอยู่แต่ว่าผมจะมีอีกหนึ่งทางเลือกนะครับมาให้ก็คือนี่เลยเขาเรียกว่าไมค์คอนเดนเซอร์ตัวเล็กนะครับนะไมค์คอนเดนเซอร์ตัวเล็กไมค์ตัวนี้ก็ดีนะครับดีในระดับหนึ่งแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเห็นไหมมันต้องใส่ทางนี้แล้วก็กล้องมันอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ไงแล้วก็ถ้าเป็นกล้องไอ้นั่นก็อยู่ข้างหลังเนาะกล้องหน้าก็จะอยู่แบบนี้เนาะมันจะอยู่ส่วนทางเพราะฉะนั้นเราจะต้องหักมันให้เป็นอย่างนี้นะครับให้เป็นอย่างนี้โดยการซื้อนี่เลยเขาเรียกว่าแจ็ค90องศานี่แบบนี้นะครับก็เอาเสียบใส่แบบนี้เลยเห็นไหมแล้วก็เอามาเสียบใส่โทรศัพท์นะครับปั๊บแล้วก็หันเข้ามาหาตัวเราหันเข้ามาหาตัวเราแล้วก็พูดนะครับไม่ก็ถ้าเกิดเราอยากสัมภาษณ์คนอื่นแล้วก็หันออกไปหาคนอื่นโดยการเอาไอ้ตัวนี้แหละนะครับไปใส่ในไมโครโฟนตัวนี้เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับก็เป็นวิธีการที่แบบเบสิกมากๆนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงเลยถูกมากนะครับถูกมากอย่างไมค์คอนเดนเซอร์ตัวนี้ตัวนี้ราคาโบย่าตัวนี้เท่าไหร่6-700นะครับตัวนี้นะเสียงมันดีนะครับเสียงดีมากแต่ว่ามันไม่ค่อยสะดวกนะบางทีมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ผมก็เลยอยากจะหาอะไรที่มันสะดวกมันง่ายนะครับในคลิปผมเนี่ยผมจะเน้นงาน DIY เน้นงานอะไรที่มันง่ายๆนะครับที่มันสะดวกกับพวกเรานะครับมันไม่เข้าเดี๋ยวสักครู่นะครับมาสิอุ้ยมันแน่นครับเพราะว่าปกติไม้มันจะตัวไม่ใหญ่ใช้ได้ดีนะครับหางกระรอกเนี่ยผมซื้อมาในราคาเท่าไหร่อ่ะจำค่าไม่ได้ซื้อมาน่าจะ70 บาทเนี่ย70 หรือ 80 บาทมี2อันนะก็คือเนี่ยแหละไอ้ตัวนี้แหละคู่นี้แหละนะครับอันนี้ดูใช้สภาพมันอาจจะเน่าๆนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวค่อยซื้อใหม่นะครับใช้ได้ดีมากนะครับแล้วก็ต่อกับหัวแจ็คปั๊บนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็ใส่กระเป๋าเสื้ออะไรก็ได้นะเวลาเราจะถ่ายนะเราก็แค่เอามาเสียบปั๊บแล้วก็พูดฟ้าฟ้าสวัสดีครับผมไอ้นั่นอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนก็ว่ากันไปเป็นยังไงบ้างครับตาเป็นยังไงบ้างแล้วก็หมุนไมค์มาเห็นไหมง่ายๆแบบนี้ก็หมุนไมค์กลับนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาเทสเสียงให้ฟังนะครับเนี่ยก็คือเสียงมาจากไมค์ที่ผมต่อเป็นไมค์ปกเสื้อนะครับเดี๋ยวผมจะเทสจากกล้องดูก่อนอันนี้ก็คือเสียงจากกล้องนะครับกล้องที่เสียงที่ท่านผู้ชมได้ยินอยู่นี้ก็คือเป็นเสียงจากกล้องApple A5 2020นะครับเสียงก็จะประมาณนี้เสียงก็ถือว่าเป็นเสียงที่คุณภาพดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ตัดเสียงลมไม่ได้เพราะว่ามันก็จะเป็นไมค์ล้วนๆแบบนี้นะเวลาลมพัดลมอะไรมันก็จะสามารถเข้าเต็มๆทีนี้เดี๋ยวผมจะเสียบ
เสียบไมค์ตัวนี้ใส่เข้าไปนะฮะเป็นยังไงบ้างครับเสียงเสียงที่ท่านผู้ชมได้ยินอยู่นี้นะครับก็คือไมค์ที่ได้มาจากLazadaเนาะไอตัวไอฟองน้ำใช่ไหมเขาเรียกอะไรขนกระรอกไอตัวซับเสียงตัวนี้แหละนะครับในราคา80บาทนะครับเดี๋ยวผมจะลงผมกดคลิกเรียกให้ดูก่อนไมค์ตัวนี้80บาทนะครับแล้วก็ไอตัวแจ็คนะครับตัวแจ็ค90องศานั่นราคา40บาทนะครับ40บาทบวก40บวกกับไมค์นี่น่าจะ120บาทโดยประมาณนะครับประมาณนี้120บาทนี่ในราคา240บาทนะครับนี่ไมค์ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ราคาไม่ได้แพงเลยนะครับราคาไม่ได้แพงเลยจริงๆมันจะมียี่ห้ออื่นนะครับที่เป็นดีขึ้นมาหน่อยก็อย่างพวกซาลาโมนิกนะฮะซาลาโมนิกก็โอเคดีแต่ว่าไมค์มันจะอันใหญ่เท่านิ้วโป้งมือนะครับมันจะใส่ในหางกระรอกอันตัวเล็กไม่ได้นะครับอาจจะต้องซื้อหางกระรอกตัวใหญ่นะครับแล้วก็คุณภาพของเสียงเป็นยังไงบ้างครับโอเคดีไหมแต่ว่าสำหรับผมเองผมว่าดีสุดก็คือตัวนี้ที่ผมใช้มานะแต่ว่ามันอันใหญ่เนี่ยแบบนี้มันเหมือนจะไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่าเวลาเราไปเดินถ่ายนะไปตลาดนัดคิดหรอกไหมแล้วเราก็ไปถืออย่างเงี้ยมันดูแบบมันใหญ่เกินไปมันดูแบบคนเขาเห็นเขาก็ตกใจนะอันนี้ขนาดโกโปรนะเมื่อก่อนนะผมเอา gimbal นะเอา gimbal ไปด้วยแบบไม่กล้าถ่ายแล้วอายเลยครับแม่ค้าเขาก็ตกใจเฮ้ยอะไรวะมันจะมาอะไรเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมเลยว่าหาอะไรที่มันสะดวกมันง่ายๆมันเล็กๆนะครับไม่หนีบปกเสื้อก็โอเคดีอยู่นะโอเคดีอยู่แต่ว่ารอบนี้ผมอยากจะทดลองแบบนี้นะครับเราจะได้ไม่ต้องหนีบต้องอะไรเนาะพอเราถึงที่ที่สวยงามเราอยากจะพูดอะไรแล้วควักโทรศัพท์ออกมาแล้วก็เสียบไมค์เข้าไปปั๊บแล้วก็พูดเสร็จแล้วก็ดึงออกเก็บจบเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่เสียงก็น่าจะโอเคอยู่เนาะโอเคสำหรับในคลิปวิดีโอนี้แค่นี้ละกันในคลิปวิดีโอต่อไปมีเรื่องราวดีๆอะไรเดี๋ยวผมจะเอามานำเสนอท่านผู้ชมอีกทีนึงละกันนะครับง่ายๆเราจะทำอะไรง่ายๆเนาะเราจะไม่ทำอะไรยากๆนะครับโอเคคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ